มีครอบครัวไหมครับแต่ว่าอยากได้ตังค์อยากได้ครับตอนนี้ลูกเป็นท้องไส้ครับท้องแจ้งความตื่นใจตื่นใจไม่ยอมคุณได้ของข้าไม่มีคนอื่นนะประมาณนี้นะคุณไม่ได้คนอื่นเขาไม่ต้องได้นึกประมาณนั้นจริงนึกประมาณนั้นจริงจริงบอกครับนี่เป็นจริงจริงล้านไม่ปัดเดินทางไงทำไมมีเขาที่มาแจ้งทำไมจะต้องอยู่แต่ก็ดีใจเราผมทำงานอยู่ที่วิธีแหนมเนืองครับแล้วทีนี้เป็นจัดซื้อบริษัทสั่งของไว้ครับก็เลยไปรับของตามนัดตามคำมอบหมายครับทีนี้จอดรถไว้ก่อนถึงร้านก็เลยเดินไปก่อนถึงหน้าร้านมันจะเป็นไฟแนนซ์นะครับพอดีเดินไปก็เห็นเงินเป็นมัดอยู่วางอยู่ข้างถนนก็เลยหยิบขึ้นมาก็เลยโทรหาผู้จัดการบอกว่าเก็บตังค์ได้ครับก็เลยมาแจ้งความใช่ครับมันคิดไหมว่าจะเก็บไว้ของตัวเองไม่ครับไม่เคยทำไมนะครับคนเจ้าของเงินน่าจะเดือดร้อนด้วยแหละครับครับแล้วก็ไม่ใช่ของเราครับคือเราได้ถามคนแถวนั้นไหมว่าเงินนี้ของใครไม่กล้าถามกลัวเขาโมเมียเอาครับใช่ครับเงินที่เก็บได้รู้ไหมจำนวนเท่าไหร่ครับดูข่าวตรงเอปึกมันเขียนไว้100,000 บาทครับแต่ว่ายังไม่ได้นับเมื่อกี้นับว่า100,000 บาทครับรู้สึกยังไงที่เก็บเงินได้เยอะขนาดตกใจครับพี่ฝากถึงเจ้าของเงินหน่อยถ้าดูข่าวนี้ถ้าเห็นข่าวก็ถ้าเป็นเจ้าของเงินก็ให้มารับที่สภ.เมืองอุดรครับตอนนี้ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วครับทีนี้พอเห็นเงินก็เลยเก็บมาใช่ไหมเราได้ไปถามคนแถวนั้นว่าดีใจไหมครับผู้กองครับที่อุดรเรามีคนดีในสังคมแบบนี้ขอให้เป็นคนดีอย่างนี้ตลอดไปเนาะ